รับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เพื่อไทยแขวะบิ๊กตู่ต้องให้คนทั้งประเทศไหว้ขอร้องไหมถึงจะยอมไปนางสาวตรีชดาศรีทาดาคณะทำงานเศรษฐกิจเพื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงทุนออกมาแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนั่นคือการเป็นนายกรัฐมนตรีที่เลื่อนลอยไม่อยู่กับร่องกับรอยและไม่สามารถสร้างความน่าเชื่อถืออะไรให้กับประชาชนได้เลยพลเอกประยุทธ์พูดว่าจะสามารถเปิดประเทศได้ภายใน120วันวันนี้ครบกำหนด120วันแล้วที่ต้องเปิดประเทศแต่ก็เปิดไม่ได้ตรงกับก่อนหน้านี้ที่นายพิชัยรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจเคยออกมาชี้ชัดว่าพลเอกประยุทธ์ขายฝันและท้าว่าหากครบ120วันเปิดประเทศไม่ได้ให้ลาออกจากตำแหน่งนายกเพื่อรับผิดชอบกับความล้มเหลวในการบริหารประเทศและผิดคำพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกสมควรเอาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคืนให้กับประชาชนจนบรรดาคนรายล้อมของพลเอกประยุทธ์ต่างตาหน้าเข้ามาถล่มนายพิชัยแล้ววันนี้จะรับผิดชอบอะไรต่อประชาชนสิ่งที่นายพิชัยเคยพูดเอาไว้คือความจริงทั้งหมดใครจะคิดว่าคนเป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นคนพูดอะไรเรื่อยเปื่อยวันประกาศเปิดประเทศก็ไม่มีแผนรองรับประชาชนยังฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพไม่ถึง 60% จนพลเอกประยุทธ์ต้องออกมาขอเลื่อนเปิดประเทศเป็นวันที่1พฤศจิกายนอีกยิ่งกว่านั้นลูกหนี้ขอผัดหนี้เจ้าหนี้เวลานี้คนไทยทั้งประเทศต้องการนายกรัฐมนตรีที่มีความรู้ความสามารถที่เป็นความหวังและเป็นโอกาสให้ประเทศไม่ใช่ประเภทการขาดความรับผิดชอบขาดวุฒิภาวะขาดสมองไร้สมรรถภาพผู้นำมีแต่จะพังขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ